เราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจแหล่งซ่องสุมหรือจะเรียกว่าเป็นเซฟเฮาส์ขององค์กรอาชญากรรมกลุ่มนี้นะครับหลังจากที่ออกก่อเหตุนะครับยิงนักศึกษาอุเทรนถวายคู่อริเสียชีวิตแล้วก็ทำให้ครูเจี๊ยบโดนลูกหลงเสียชีวิตรวมทั้งหมดใน2ศพภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้นะครับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นประโรจน์ผู้สื่อข่าวของเนชั่นทีวีสำรวจเซฟเฮาส์ที่ใช้ฝึกสอนซ่องสุมกำลังออกล่าคู่อริต่างสถาบันภายในชุมชนวัดหลวงซอยวงสว่าง19ซึ่งอยู่ติดกับชุมชนทั้งที่มีผู้คนพลุกพล่านนะครับโดยจุดบริเวณที่มีทั้งตลาดเช้าแล้วก็ตลาดเย็นโดยสอบถามชาวบ้านตามภาพที่ปรากฏออกมาทำให้คนในชุมชนรู้สึกตกใจนะครับเนื่องจากไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าบ้านหลังดังกล่าวจะกลายเป็นแหล่งซ่อมสูงกำลังเพราะกลุ่มคนที่เข้ามาใช้ชีวิตตามปกติสาเหตุที่เขาเลือกที่นี่เพราะเป็นแหล่งที่มีนักศึกษาสามารถเข้าออกได้หลายทางชาวบ้านแถวนั้นยังให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าก่อนวันที่ตำรวจจะเข้าจับกลุ่มในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นอายุ20กว่าปีนะครับนั่งแท็กซี่มาลงวันละหลายคันนะครับแล้วก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาอีกด้วยแต่เขาไม่เคยแสดงถึงพฤติกรรมก้าวร้าวเห็นนอกจากนั้นยังพูดจาสุภาพเรียบร้อยตอนนี้ชาวบ้านเริ่มกังวลความปลอดภัยอยากให้ตำรวจจัดกำลังเข้ามาดูแลครับบางทีบางวันแท็กซี่มาตรงนี้ที 4-5 คันคันละ5 6คนก็แล้วเขาก็จะยอยเดินไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันนะก็กลัวเด็กกลัวเดี๋ยวไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราโดนลูกหลงไงกลัวเนี่ยเพราะเราก็ขายของทำมาหากินกลัวเขาเข้ามากันใช่กลัวฝ่ายขายไปตรงข้ามก็เลยว่าฝ่ายไหนคือกลัวพวกเขาเนี่ยกลัวพวกเขาอ่ะไม่ต้องเข้ามาแล้วให้ตำรวจมายืนกันใช่ให้ตำรวจมาคอยดูแลดีกว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่สมาชิกโดนจับจนถึงเมื่อวานก็มีกลุ่มเพื่อนของผู้ที่ถูกจับพยายามจะปีนเข้าไปในบ้านโดยชาวบ้านได้ถ่ายภาพเอาไว้เป็นภาพของวัยรุ่นชายผมยาวมาพร้อมกับผู้หญิงนะครับพยายามจะปีนเข้าไปอ้างว่าจะเข้าไปเอาของใช้แต่ชาวบ้านเนี่ยไม่ให้เข้านะครับแล้วก็สอบถามทางด้านของผู้หญิงบอกว่าเป็นแฟนของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกจับไปยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นอกจากนั้นยังมีความพยายามของคนกลุ่มดังกล่าวที่มาดูลาดเราอยู่ห่างๆอีกด้วยนะครับชาวบ้านอีกรายให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนให้กับชุมชนซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็มาร้องเรียนว่าได้ยินเสียงสวดนะครับสวดทำพิธีด้วยนะครับคล้ายๆกับสวดมนต์แต่มารู้ภายหลังว่าจริงๆมันเป็นการฝึกอบรมรับน้องมีรุ่นพี่เป็นคนนำรุ่นน้องก็จะตอบรับครับพี่ครับพี่ในชุมชนเขามาฟ้องผมว่าเนี่ยเข้ามามั่วสุมกันเยอะเหมือนแบบเสียงสวดอะไรเลยแต่ผมมาสวดมนต์นี่หรอครับเหมือนแบบเสียงสวดชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับจริงๆมันไม่ใช่เสียงสวดมันเป็นคำร้องความปลุกขวัญของสถาบันหรือว่าคำปลุกขวัญให้รุ่นน้องมีความฮึกเหิมมากกว่าครับก็คือตามภาพที่เราเห็นในตามภาพเลยก็คือว่ามารวมตัวกันแล้วก็ปิ่งเสียงเหมือนเวลากิจกรรมรับน้องใช่ครับน้องเขายังมาช่วยส่วนกรณีที่เด็กรุ่นพี่รายหนึ่งเมื่อวันนี้บุกไปที่โรงพักบอกนะครับว่าคนที่ถูกจับทั้งหมดเป็นแพะส่วนใจรวมกลุ่มกันติ้วหนังสือนะครับชาวบ้านบอกว่ามันย้อนแย้งกับสิ่งที่พวกเขาเห็นเพราะไม่เคยเห็นมีการติ้วหนังสือกันมาก่อนมันเป็นเซฟเฮาส์จริงๆนะอย่างที่เขาบอกซื้อเหล้าซื้อเบียร์น้ำกระท่อมนะครับมามั่วสุมกินกันเข้าไปดูในถังขยะขวดเหล้าเบียร์น้ำกระท่อมในเกลื่อนไปหมดนะครับแล้วก็คนในชุมชนเริ่มกังวลเพราะในชุมชนไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอยากจะให้ทลายให้มันสิ้นซากไปเลยครับคุณอิทธิพัฒน์ได้รับภาพถ่ายนะคะสภาพของบ้านนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้คือชั้นบนนะคะเป็นห้องนอนมี4ห้องแล้วก็มีห้องใหญ่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมมีข้าวของเนี่ยทิ้งไว้แต่ไม่ถึงขนาดเกลื่อนเต็มบ้านซึ่งบริเวณชั้นบนกลุ่มวัยรุ่นจะใช้เป็นที่เสพยาค่ะบางวันเอาเขียงกัญชามาหั่นกันเลยนะคะชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังบอกว่าตี 3 ตี 4ยังไม่นอนกันเสียงดังทั้งคืนคุณอิทธิพัฒน์ยังไปคุยกับเจ้าของบ้านที่ถูกใช้เป็นเซฟเฮาส์ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนกันยายนประกาศให้เช่าบ้านผ่านทาง Facebook ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงอ้างว่าเป็นนักศึกษาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่3สถาบันพระจอมเกล้าติดต่อเข้ามาขอเช่าบ้านพอเข้ามาดูก็เกิดความพอใจก็ทำสัญญาตกลงกันก็กำหนดและบอกเขานะว่าอยู่ได้ไม่เกิน10คนแต่พอตอนทำสัญญาเช่าคนติดต่ออ้างว่าลืมนำบัตรประชาชนมาก็เลยใช้สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของหนึ่งในคนที่ถูกจับนั่นก็คือนายธนากรพันธ์ทองคำมาเซ็นสัญญาแทนค่ะครั้งแรกที่เจอเพราะว่าลูกชายมีอยู่4หลังที่ค่อยเช่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเห็นว่าป้าก็เลือกคน
มากคือเขาเลือกค่ะเขาบอกว่าเอ๊ะนักศึกษานี่คือมีพ่อแม่ให้เงินคือค่าเช่าจะได้ไม่มีปัญหามีหลายคนที่ติดต่อขอเช่าแต่ก็เลือกนักศึกษามาก็คิดว่าปัญหามันคงไม่มีปัญหาเรื่องการเงินครับแล้วเราเลือกที่สถาบันไหมคุณตัวจริงก็ว่าพระจอมเกล้าแล้วก็โอเคเพราะว่าเป็นเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถามเขาก็บอกวิศวะไฟฟ้าปีสามอยู่พระจอมเกล้าแล้วก็เอาพระจอมเกล้าแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจอย่างนั้นเลยค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าจากในภาพที่เขารวมตัวกันก็คือชั้นล่างค่ะป้าเนี่ยเคยเข้ามาดูก็เห็นว่าเด็กๆไม่มีอะไรติดตัวมาก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเขานอนกันยังไงป้ายังบอกให้เขาเอามานั่งเข้าไปไว้ในบ้านก็ตามภาพที่เห็นนั่นแหละค่ะเป็นที่นั่งของหัวหน้าที่นั่งอยู่ข้างหน้ากลุ่มวัยรุ่นก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็มาบอกว่าได้ยินเสียงดังมีคนร้องเรียนว่ามีเสียงสวดมนต์เสียงดังก็พยายามโทรติดต่อหาคนที่เป็นผู้ติดต่อขอเช่าบ้านแต่โทรไปกี่ครั้งก็ไม่เคยรับสายเลยค่ะไปถามป้าแค่แหละที่ติดกันใช่ไหมคะก็บอกไม่เคยนอนกันหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรไปคือคนที่นัดดูบ้านใช่ไหมคะเป็นเบอร์นี้ป้าก็โทรเบอร์นี้แต่เขาไม่เคยรับสายป้าเลยตั้งแต่แรกจนวันจบเนี่ยค่ะก็ไม่เคยรับสายเลยเครียดเลยค่ะว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือเรื่องจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็ยังถามตำรวจว่าแค่ผู้สงสัยหรือมันเรื่องจริงตำรวจบอกมันไม่ใช่แค่สงสัยนะป้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหตุการณ์อย่างนี้มันมีจริงๆหรอก็ยังเครียดอยู่เหมือนกันค่ะมาพูดอะไรกันอย่างเงี้ยหรอมันเครียดที่ว่าเราเป็นมาอยู่บ้านเราเลยซึ่งบ้านเรามันไม่เคยเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่น่าเกิดกับเราก็เครียดตรงเนี้ยค่ะมีรายงานนะคะว่าคนที่ติดต่อเช่าบ้านเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับคนที่ไปเยี่ยมกลุ่มเพื่อนๆเมื่อวานนี้ค่ะที่สน.ทุ่งมหาเมฆซึ่งก็ให้ข้อมูลว่าเรียนวิศวะไฟฟ้าและยังมีรายงานด้วยนะคะว่าผู้ชายคนนี้แหละคนนี้คุณผู้ชมเป็นทีมกฎหมายนะคะเป็นทีมกฎหมายของกลุ่มที่มักจะเข้าไปฟังเวลาศาลพิพากษาตัดสินในคดีต่างๆก่อนหน้านี้ด้วยค่ะนี่เป็นฝ่ายกฎหมายใช่ค่ะมีหลายฝ่ายนะมีฝ่ายนำสวดด้วยนะตอนแรกเนี่ยผมฟังข่าวดูมีสวดนึกว่าบ้านเช่าบูชายันแต่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมครับไม่ใช่เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นการอบรมนะทำให้ลูกน้องฮึกเหิมใช่ให้เชื่อนะคุณผู้ชมครับอ่ะ